สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมาภิวัตน์ค่ะเราเจอกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะคิดว่าหลายๆท่านนะคะคงจะบอกว่าเดี๋ยวอยู่ดูธรรมาภิวัตน์ก่อนเดี๋ยวดูพระอาจารย์เสร็จนะคะฟังอาจารย์วุฒิพงศ์อาทิตย์นี้คิดถึงอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาเนี่ยก็จะออกไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของมาเพื่อจะเตรียมมอบให้กันในช่วงของปีใหม่นะคะบางท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มเดินสายทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงดีค่ะถ้าหากว่าธรรมาภิวัตน์จะชวนท่านคุยเรื่องของการให้และการรับเพราะว่าเราอยากจะเรียกเทศกาลนี้นะคะว่าในช่วงใกล้ๆจะปีใหม่ก็คือเทศกาลให้แล้วก็รับนะคะวันนี้แน่นอนค่ะพบกับพระอาจารย์นะคะท่านวอวัชรเมธีและอาจารย์วุฒิพงศ์เพียรจริยวัฒน์ค่ะกราบนมัสการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาทิตย์แล้วไม่ได้เจอกันค่ะใช่ครับไม่ได้ไปศรีลังกาก็เลยไม่ทันได้คุยกันถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไปอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่มีอาจารย์ทำการบ้านมาเยอะเลยนะคะเรื่องของการให้และการรับคือไปอ่านข้อมูลในช่วงนี้ค่ะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของชวนทำบุญหลายวัดก็มีนะคะเรื่องของมูลนิธิต่างเริ่มที่จะส่งโบชัวมาตามบ้านเอาว่าคุณจะอุปการะเด็กทำบุญรายวันรายเดือนอะไรนะคะแล้วก็ดูเรื่องของคนที่เขารวยจริงๆเขาให้กันเป็นแสนล้านหมื่นล้านนะคะก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้ว่าจริงๆหลักการให้เป็นยังไงและแน่นอนการรับด้วยต้องพิจารณารับยังไงนะคะขอพระอาจารย์ก่อนค่ะเอาทางพุทธก่อนนะทางพุทธก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนให้เนี่ยต้องวิจัยก่อนฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์นะวิจัยวิจัยคือคำของท่านเลยนะวิจัยยะทานังทาตพังแปลว่าควรวิจัยก่อนแล้วจึงให้แปลให้เป็นภาษาไทยก็คือควรไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งแล้วจึงให้ไม่ใช่ให้สเปะสปะถ้าเราให้แบบสเปะสปะเนี่ยการให้นั้นก็มีผลน้อยแต่คนไทยก็นิยมให้อย่างนี้โดยบอกว่าเนี่ยคือวิธีให้แบบสังฆทานยกถังให้วานทุ่นไปทั่วเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยสังฆทานค่ะนี่เป็นการอธิบายสังฆทานที่ผิดนะเพราะว่าเราให้ไปทั่วไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเลยเนี่ยให้กับพระบางทีเกิดว่าท่านเป็นพระที่ไม่ดีล่ะเอาไปถวายท่านหมื่นนะเดี๋ยวไปถอยเครื่องเสียงใหม่มาแล้วยุ่งไปถอยเครื่องเสียงกับโน้ตบุ๊กโทรศัพท์เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายความว่าให้โดยไม่เจาะจงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้โดยไม่คิดนะต่างกันมากแต่คนไทยเนี่ยบางทีก็คิดแบบผิดนะว่าคำว่าสังฆทานก็คือรูปไหนก็ได้ไม่เจาะจงรูปใดทั้งสิ้นอยากจะให้ก็ให้ฉันพอใจจะให้ก็ให้แล้วหลักคิดนี้มาจากไหนคะว่าให้โดยไม่เจาะจงเดินเข้าไปในวัดแล้วเจอพระรูปไหนก็ให้ถวายเลยอย่างเงี้ยคือเป็นการเข้าใจคำว่าสังฆทานผิดไปนะสังฆทานเนี่ยท่านหมายความว่าให้แก่สงฆ์ทั้งปวงแต่ว่าไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเหมือนในหลวงรัชกาลที่7ฉันให้อำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนทั้งหมดไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเห็นไหมนี่คือสังฆทานของจริงเป็นการให้โดยวางวัตถุประสงค์ไว้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องได้รับประโยชน์จากการให้ของฉันไม่ได้หมายความว่าให้กับใครก็ได้แต่คนไทยเนี่ยเข้าไม่ถึงความหมายที่แท้ก็ไปคิดว่าสังฆทานคือใครก็ได้รูปไหนก็ได้พอไปให้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีคนบางคนนี่ไม่สมควรที่จะไปรับทานก็มีใช่ไหมเพราะการให้ที่ไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันได้ก่อให้เกิดขอทานจำนวนมากในอินเดียค่ะใช่ไหมในไทยก็ด้วยในไทยก็มีซึ่งตรงนี้ขอทานอพยพมาเต็มเลยมหาตมะคันธีแกบอกว่าแกไม่ชอบค่ะทำไมต้องไปให้มากๆทำให้คนเสียนิสัยทำไมเราไม่ให้งานเขาทำนั่นคือการให้ที่ถูกต้องแล้วมองอีกแง่หนึ่งครับปรัชญาจีนก็พูดไว้ว่าจงให้เหมือนกับที่ท่านสอนเขาจับปลาไม่ใช่แบ่งแต่แกงปลาให้เขาใช่ไหมเพราะท่านแบ่งแกงปลาให้เขาเนี่ยกินมื้อเดียวเขาอิ่มแล้วเขาทำอะไรไม่เป็นแต่สอนวิธีจับปลาให้เขาวันไหนที่คุณไม่แบ่งแกงปลาให้เขาเขาลงน้ำเขาจับปลามากินได้ทั้งชีวิตนั่นก็คือหลักการให้ที่ดีถ้าจะให้สรุปในทางพุทธบอกว่าให้โดยใช้วิจารณญาณในทางปรัชญาจีนก็คือให้อย่างที่เขาสามารถจะพึ่งตัวเองได้ตลอดไปเห็นไหมนี่คือหลักการให้กว้างๆให้กับทานนี่เหมือนกันไหมครับอาจารย์อันเดียวกันอันเดียวกันคือการให้คือทานนี่เป็นภาษาบาลีค่ะไทยก็ถอดว่าคือการให้เท่านั้นเองค่ะแล้วในแง่คนทั่วไปล่ะอาจารย์วุฒิพงศ์คะวันนี้ผมว่ามันเกิดปรากฏการณ์ทวนกระแสอยู่อย่างนั้นนะฮะค่อนข้างชัดเจนเรา
ขณะซึ่งเราพูดเรื่องทุนนิยมไร้พรมแดนโลกาภิวัตน์คนมีเงินเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เศรษฐีเงินล้านเราพูดกันเป็นหมื่นล้านล้านล้านแสนล้านล้านล้านอย่างบิลเกตเนี่ยล้านล้านบาทนะฮะนี่คือความมหัศจรรย์ว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยกลับมาผมว่าเริ่มกลับมาคิดว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยไอ้เงินล้านล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้ถ้าเงินเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สุขกับมวลมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะวันนี้เนี่ยโอ้โหคุณอัญชลีพรถ้าดูผมว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายปีเนี่ยมันน่าสนใจก็คือว่ามีเศรษฐีแล้วเราไม่ได้พูดเศรษฐีเล็กๆแล้วนะฮะคราวนี้เราพูดกันเศรษฐีอันดับ1อันดับ2ของโลกมาให้แล้วเราก็ไม่ได้พูดกันถึงให้กันทิ้งเป็นแสนเป็นล้านบาทเราพูดถึงการให้เป็นหมื่นหมื่นล้านแสนล้านและล้านล้านบาทระดับแรกเนี่ยที่น่าสนใจก็คือคนที่ถือว่ารวยที่สุดในโลกวันนี้เนี่ยมีสัก 5-6 หมื่นล้านอันนี้ไม่ใช่บาทนะครับอันนี้ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นมีเงินก็ว่าง่ายๆออกมาเป็นล้านล้านบาทค่ะบิลเกตส์กับเมเรนดาเนี่ยก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็เพื่อดูแลช่วยเหลือการศึกษาคนติดวัณโรคติดเอชนะครับไม่มีน้ำใช้ช่วยเหลือพัฒนาประเทศยากจนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์เขาใส่เงินเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบ 30,000 ล้านไม่ใช่บาทนะครับ US ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยก็ 1.2 ล้านล้านบาทงบประมาณแผ่นดินของเราปีใหม่เนี่ยนะครับประมาณ 1.5 ล้านล้านแล้วก็อันนี้คือ 1.2 ล้านล้านให้มูลนิธิอันนี้เนี่ยเท่ากับ 70-80% เกือบเท่างบประมาณของประเทศเราเลยนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยก็ได้ใช้ไปในที่ต่างๆอันนี้มหัศจรรย์นะครับอันนี้ไม่เราไม่ใช่พูดถึงการให้เล็กๆน้อยๆเลยไปอีกขั้นหนึ่งผมว่าผมอาจจะประทับใจยิ่งกว่าบิลเกตส์อีกก็คือเศรษฐีอันดับ2วอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยให้ในบอกว่าไอ้ที่มี100ถ้ามี100บาทเนี่ยเก็บไว้ใช้15บาทเท่านั้นน่ะให้85บาท 85% ของทรัพย์สินที่มีอยู่ทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเป็นเงินเท่าไหร่รู้มั้ยฮะเป็นเงินประมาณ 30,000 ล้านล้านให้ผ่าน 30,000 ล้านแล้วที่น่าสนใจมากก็คือไม่ได้ตั้งมูลนิธิวอร์เรนบัฟเฟตต์ด้วยนะครับไปเอาไปให้ในมูลนิธิบิลแอนด์เมริด้าเกตส์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมถึงว่าเอ๊ะมันไปอีกขั้นนะอันนี้คือนอกจากให้แล้วเนี่ยไอ้นี่คือการสลายอัตตาตัวตนอันนี้คือให้แล้วก็ไม่ได้ต้องการว่าโอ้โหจะต้องมามีเครดิตต้องมามีมูลนิธิของตัวเองมูลนิธิของตัวเองชื่ออย่างจะบริจาคเข้าข้อมูลที่ของตัวเองเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ของตัวเองเท่านั้นใช่แล้วตัวเองเข้าไปบริหารอันนี้ไม่เลยไม่ใช่เลยอันนี้เกิดจากการคุยกับบิลเกตส์และถามว่าเอ๊ะมูลนิธิเนี่ยทำอะไรบ้างเขาวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ไปนะครับทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าเลยวิจัยก่อนแล้วเขาก็ถามมูลนิธิไหนทำคือว่าง่ายๆบาทต่อบาทหรือเหรียญต่อเหรียญเนี่ยอันไหนได้ผลมากที่สุดแล้วก็ตรงเป้าแล้วก็ใช้เงินคุ้มค่าเขาก็ศึกษาจนกระทั่งเขาบอกว่าของบิลเกตส์เนี่ยใช้ได้ดีที่สุดแล้วพอถึงจุดนั้นเขาควักเงินให้เลย30,000 ล้านไม่ใช่บาทนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่ง US ดอลลาร์แล้วใส่เข้าไปเนี่ยโดยตัวเองไม่เอาเครดิตแล้วก็มูลนิธิก็ไปบริหารของมูลนิธิอันนี้ผมว่ามันไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากจำนวนมหาศาลถ้ามาคิดว่าตรงนี้เป็นก้าวที่2ของการให้ใช่ครับใช่คือก้าวที่1เนี่ยเราให้เพื่ออะไรให้เพื่อที่จะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ใช่มั้ยซึ่งบิลเกตส์ทำอยู่ค่ะแต่มหาเศรษฐีคนนี้ให้ก้าวไปขั้นที่2เลยบิลเกตส์คือไม่เพียงแต่สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์นะสงเคราะห์ตัวเองด้วยคือให้แล้วสละอัตตาให้เสร็จแล้วเหมือนกับคนที่ปั้นพระพุทธชินราชค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนปั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำไม่เอาเครดิตเลยไงมีมนุษย์กี่คนที่ยินดีสละอย่างนี้มีคนไทยจำนวนมากไปถวายพระพุทธรูปตามต่างประเทศนะเอานามสกุลตัวเองเป็นชื่อพระพุทธรูปเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะแล้วกลายเป็นค่านิยมไปแล้วทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาหรือว่าไปทำอโบสถ์ทำประตูอะไรก็ไปเขียนชื่อตัวเองไว้เต็มไปหมดแล้วครอบครัวนี่เรียกว่าเอากิเลสอ่อนนั้นเป็นแรกกิเลสแก่ หา
เงินเป็นกิเลสอ่อนใช่ไหมกิเลสหยาบนะเอาพอเอาไปปุ๊บเอาชื่อฉันไว้อัตตาเนี่ยโอ้ยทะเลาะทะเลาะอะไรกลับมาเห็นไหมเออนี่คืออีกขั้นหนึ่งจริงๆอีกขั้นหนึ่งคือมันก้าวสูงไปกว่านั้นนะเอาเรียกว่าเราเอาประโยชน์จากทานจริงๆแล้วคือครั้งแรกเราให้ทานไปได้ชื่อได้เสียงมันก็ยังอยู่ในแวดวงกิเลสอยู่แต่พอให้ปุ๊บเราสละแม้กระทั่งอัตตาของเราฉันไม่เอาอะไรละนี่ก็คือการให้มันจึงกลายเป็นการเสียสละที่แท้จริงพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพูดถึงการให้บางทีพระองค์กลัวคนจะไม่เข้าใจกำกับไว้อีกคำหนึ่งทานังการให้ศีลังรักษาศีลปริจาคังบริจาคเห็นไหมให้เสร็จแล้วต้องบริจาคคือสละอัตตาด้วย มีคนจำนวนมากที่ให้แต่ไม่ได้บริจาคลองยกตัวอย่างประชาชนเอาง่ายๆดีกว่าสมมติว่าเราจะทำบุญให้กับเด็กคนหนึ่งเป็นค่าเล่าเรียนอะไรแบบนี้ค่ะและคำว่านี่คือการทานใช่ไหมพระอาจารย์ใช่พรแล้วบริจาคอยู่ตรงไหนคะคือเมื่อใจเราไม่ติดใจอะไรแล้วเนี่ยโอเคฉันให้ไปเลยไม่มีพันธะนะค่ะค่ะหนูไปเรียนให้ดีที่สุดแล้วพันธะที่เรียกร้องก็คือให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนดีแล้วทำดีเพื่อสังคมไม่ต้องนึกถึงฉันไม่ต้องนึกถึงฉันไม่จำไม่ต้องมาจำชื่อฉันค่ะไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นบริจาคด้วยความเป็นตัวตนหมดแล้วค่ะก็คือทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกใช่เราเรียกว่าให้เหมือนกับถ่มน้ำลายทิ้งนี่การให้ชั้นสูงต้องให้อย่างนี้ให้แบบถ่มน้ำลายทิ้งก็คือไม่เสียดายเลยถ่มออกจากปากไปแล้วไม่เสียดายว่าจะเก็บคืนแม้แต่เบื้องต้นนะคะอาจารย์คะให้ก็หวังได้บุญแต่คือได้ระดับบุญเกศอะไรอย่างเงี้ยนี่คือโดยทั่วไปนะเวลาที่เขาบอกว่าต้องทำบุญซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ส่งเสริมตัวเองให้อย่างงู้นอย่างงี้เราอันนี้เป็นยังไงครับเขาก็ไม่ได้ตำหนินะค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งของการให้เนี่ยมันดีกว่าการโกงอยู่แล้วใช่ครับค่ะคุณให้ไปเถอะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะมันมีบันไดของมันไงพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ทรงให้หลักธรรมเป็นขั้นๆเช่นในหลักธรรมที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาแปลว่าหลักธรรมที่ควรจะแสดงไปตามลำดับขั้นตอนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าทานกถาสอนเรื่องทานสองศีลกถาสอนเรื่องศีลสามสักขะกถาสอนเรื่องสวรรค์สี่กามกถาสอนเรื่องโทษของสวรรค์แล้วนะเห็นไหมแล้วห้าเนี่ยสอนเรื่องเนกขมะคือการออกบวชจะเห็นไหมว่าทานก็เป็นบันไดขั้นที่หนึ่งแต่ว่าอย่าหยุดอยู่แค่นั้นแต่คนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะพูดถึงการทำบุญนึกถึงแต่ทานทั้งที่บุญมีตั้ง 108,000 อย่างนะแต่เวลาชวนเธอไปทำบุญไม่ไปหรอกไม่มีเงินกลายเป็นว่าทานคือเงินทั้งหมดบุญก็คือทานก็คือเงินทำไมมันแคบลงอย่างนี้เห็นไหมแท้ที่จริงการให้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าคิดว่ามันจบตรงนั้นเราต้องขยับตัวเองขึ้นไปทานแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิเพราะฉะนั้นคุณลอเรนที่แกบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยแกขยับไปสูงกว่านั้นแล้วแกไปไหนแกเริ่มไปหาศีลละคือการที่พยายามที่จะทำบุญแล้วก็ไม่เอาตัวตนอะไรเลยเนี่ยชีวิตของแกเริ่มมีระเบียบวินัยในชีวิตมากขึ้นและคนที่จะทำเช่นนั้นได้แสดงว่ามันต้องมีปัญญาพอสมควรนะแสดงว่าแกต้องมีสมาธิไปรู้ไปเห็นเกิดจับเคล็ดลับอะไรได้สักอย่างหนึ่งจึงให้โดยที่ไม่คิดจะเอาอะไรครับเงินมันไม่ใช่ 2-3 บาทใช่มั้ยใช่ค่ะมากกว่า GDP ประเทศไทยใช่ใช่ใช่แล้วมีข้อมูลมั้ยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้บริจาคผมว่าหนีภาษีแบบบางคนเค้ามองแง่ร้ายอ่ะเค้าบอกว่าเออมันเป็นเรื่องของภาษีอย่างคุณไม่หนีภาษีมันคงไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าหนียังไงมันก็ไม่มากเท่ากับจำนวนที่เราจะหนีนะครับสมมติภาษีมันเอาไป 50% เนี่ยมันก็ยังเหลืออีก 50% ก็ให้มากกว่าภาษีอยู่แล้วคือก็ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นนั้นเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาผมว่ามันเป็นความเข้าใจสาระของชีวิตแบบที่พระอาจารย์เคยพูดถึงว่าแล้วเราก็เคยได้พูดจริงๆในโอกาสที่ผ่านมาเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร์เรื่องความร่ำรวยความพอเพียงอะไรนะฮะความต้องการบุตรอีโคโนมิกส์อย่างนี้เนี่ยครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นว่าง่ายต้องถึงแม้เขาเป็นเศรษฐีแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นปราชญ์ด้วยเพราะพวกนี้สติปัญญาเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้ร่ำรวยขนาดนี้เห็นด้วยบิลเกตส์ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารธรรมเล่มปีที่แล้วเพอร์ซันท็อปเดียร์ที่เขาได้เป็นบุคคลแห่งปีอาตมาดูบทสัมภาษณ์แล้วอาตมาถ้าไม่ใส่ชื่อเขาเลยแต่มาบอกว่านี่ชาวพุทธใช่ จริงๆดูมีมิติในเชิงจิตวิญญาณใช่ครับค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาต้องไปพบกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นความไร้สาระของทรัพย์สมบัติครับเขาจึงนึกถึงจากโลกยทรัพย์พยายามที่จะสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาใช่ไหมก็เหมือนที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่แรกว่าเงินเนี่ยลำพังคนมีเงินอย่างเดียวเนี่ยใครๆมันก็มี
แต่คนมีเงินทุกคนเดินบนถนนใช่ว่าจะมีเกียรติใช่ครับเพราะฉะนั้นบิลเกตส์เนี่ยเขามีเงินแต่ว่าบางทีเขาไปเดินบนถนนในสังคมที่เขาไม่นับถือเงินเขาไม่มีความหมายเลยนะแต่ถ้าเขาเป็นคนดีคุณจะมีความหมายในทุกสังคมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้อาตมาคิดว่าเขากำลังแปลโลกียทรัพย์เป็นโลกุตตรทรัพย์คือพูดง่ายๆว่าจากทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสมมติเขากำลังจะทำให้มันเป็นวิมุตติให้มันมีแก่นสารมากกว่านั้นซึ่งก็ตรงกับหลักพุทธศาสนาที่มองว่าทรัพย์นะหรือโลกียทรัพย์นี่มันเป็นแค่อะไรเป็นแค่มรรควิธีเป็นมีนไม่ใช่เอ็นคือจุดหมายอาตมาคิดว่าคนเหล่านี้เริ่มเข้าใจว่าอะไรคือแก่นสารของชีวิตแล้วเขาเริ่มจับทางถูกแล้วพอเขาทำปุ๊บคนอื่นก็เริ่มทำตามตรงนี้มันน่ายกย่องก็เป็นเทรนด์นะเขาไม่ทำวันนี้ทำมาหลายปีแล้วค่ะแล้วจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องจะเป็นเทรนด์ไม่เทรนด์เนี่ยผมว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาเลยไปแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเทรนด์เขาเนี่ยตัวเขาเองเป็นคนสร้างเทรนด์ขึ้นมาเพราะเขาเป็นอะไรเทรนด์เซตเตอร์เขาเป็นเทรนด์เซตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้เราพูดถึงคนซึ่งเราไม่ใช่พูดแค่อภิมหาเศรษฐีอันนี้เขาเป็นปราชญ์ด้วยในตัวเขาเขาเคยประมูลไอ้อะไรเขาเรียกเหมือนกับเศษกระดาษของเลโอนาร์โดดาวินชีไปรู้สึกว่าล้านเหรียญหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าอยากจะอ่านว่าอัจฉริยะเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยเขาคิดยังไงคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ธรรมดาความสุขของบิลเกตส์เนี่ยเขาบอกมากที่สุดเนี่ยคืออะไรเขาไปที่ Crocs and Brentano ก็คือร้านขายหนังสือแล้วก็ไปเลือกหนังสือเล่มนี้19เหรียญ95เล่มนี้25เหรียญ95ซื้อหนังสือประมาณโหลนึงแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วเขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือดื่มกาแฟแล้วก็นอนในไอ้บ้านเตียงผ้าใบแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเขาบอกนั่นคือความสุขของเขาเงินเนี่ยมันมาเองมันมาเพราะสติปัญญาของเขาแต่เขาไม่ได้ติดยึดกับสิ่งเหล่านี้เลยแล้วอันนี้ผมว่าอันนี้คือความมหัศจรรย์อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงว่ามีเงินนิดหน่อย 73,000 ล้านแล้วก็ต้องไปหนีภาษีอะไรไม่เราไม่ไปอย่างนั้นเลยอันนี้เงินอยู่ในมือเขาแล้วไม่ได้พูด 73,000 ล้านอันนี้คือ30,000ล้านไม่ใช่บาท US dollars มันใหญ่กว่าล้านบาทแล้วก็ควักออกมาวอร์เรนบัฟเฟตต์เก็บไว้แค่ 15% เอาออกมาให้ประชาชนเนี่ย 85% แล้วผมว่ามันไปมากขึ้นกว่านั้นอีกอันที่ผมว่าผมทึ่งว่าถ้าสมมุติว่าดูเป็นบันไดเนี่ยนะครับบิลเกตส์นี่ผมว่าก็เรียกว่าสูงมากๆและหาคนเทียบยากผมว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยสูงกว่านั้นอีกไร้ร่องรอยไร้ร่องรอยเลยอันนี้ที่บอกว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับ2แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบางทีในทางเนี่ยเขาอาจจะอันดับ1แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าก็มีความน่ารักอีกอันตอนช่วงสึนามิเนี่ยประธานาธิบดีจอร์จบุชอันนี้พ่อผู้พ่อนะฮะกับบิลคลินตันก็มาช่วยกันในการที่จะระดมทุนช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเป็นพันธมิตรแห่งปีเหมือนกันปีแล้วใช่ไหมครับซึ่งนี่แปลกมากเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเอาเป็นเอาตายกันนะครับคนละพักใช่ไหมฮะคนละพักแล้วก็ปี1992เนี่ยคือคู่แข่งแล้วบิลคลินตันเนี่ยเป็นคนที่ทำสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับจอร์จบุชอย่างมหาศาลนะครับเป็นเด็กหนุ่มซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้และสามารถที่จะมาล้มประธานาธิบดีได้แล้วก็แต่ท้ายสุดพอมีเฮอริเคนคาทรีน่าสึนามิเขาเข้ามาจับมือกันเอ้ยผมไม่ทราบว่าอันนี้เราบอกว่าไปอีกขั้นอันนี้เหมือนกับอภัยทานหรืออะไรสักอย่างนะฮะสามารถที่นอกจากลืมตัวตนแล้วเนี่ยลืมไอ้ความบาดหมางความขมขื่นในอดีตเพื่อที่จะทำสิ่งดีงามน่าสนใจนะครับตรงนี้ตรงนี้คือเป็นอะไรครับแต่มาคิดว่ามันวิเคราะห์ได้อย่างหนึ่งนะว่าอเมริกันเขามีวัฒนธรรมทางปัญญาแต่ของเรานี่วัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยมันกินยาวทั้งชีวิตเลยบางทีลงจากตำแหน่งแล้วมันก็ยังทะเลาะกันจนตายกันเลยแต่ของเขาเนี่ยลงจากการเมืองปุ๊บเขาก้าวไปอีกขั้นหนึ่งวัฒนธรรมทางบรรดาเขาสูงใช่เช่นอดีตประธานาธิบดีของอเมริกันทุกคนเมื่อลงจากตำแหน่งจะกลับไปสร้างห้องสมุดที่บ้านเกิดใช่ครับทำไมเขาทำอ่ะแต่ของบ้านเราเนี่ยของที่เขาถวายคุณตอนที่ดำรงตำแหน่งบางทีเอาเก็บไปไว้ที่บ้านนะราชการต้องทวงคืนนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเขาจะวางรากฐานให้คนของเขาการทำทุกอย่างอาตมาคิดว่ามันมีวาระซ่อนเร้นที่อธิบายไ
ต่างสองคนนี่ทำไมต้องมาจับมือกันแน่นอนที่สุดว่าถ้าเขาไม่มีธรรมะเขาไม่ทำหรอกแต่ที่สูงกว่านั้นก็คืออาตมาคิดว่าคงจะมีจิตสำนึกของการเป็นเจ้าโลกอยู่ด้วยคือสองคนนี้ถ้ามาจับมือกันได้แล้วไปทำงานในเวทีโลกเวลาคนชมก็ชมใครชมอเมริกันชนใช่ไหมรักประเทศรักชาติรักประเทศไม่พอยังแสดงความเป็นพี่เบิ้มของโลกแสดงให้เห็นว่าเนี่ยสมานฉันท์ของจริงของจริงแล้วก็ละความเป็นตัวตนอันนี้เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าก็คือสังคมจะสังคมโลกหรือสังคมอเมริกันก็แล้วแต่ว่าเหมือนกับที่พระอาจารย์ที่เคยได้พูดในคราวก่อนๆนะครับว่าผู้นำเนี่ยลักษณะแรกเลยเนี่ยต้องห่วงส่วนรวมมากกว่าส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแล้วก็ส่วนสังคมมากกว่าตัวเองผมว่าอันนี้สำคัญแล้วถ้าจะเสริมพระอาจารย์นะครับนอกเหนือจากห้องสมุดอะไรเนี่ยที่ประธานาธิบดีมีจิมมี่คาร์เตอร์พอออกจากประธานาธิบดีปี1980โอ้โหนี่ก็ต้องเท่าไหร่แล้วครับ26 27ปีนะครับ1980เนี่ยคุณนันชลิพรหลังจากนั้นมาพบภาพจิมมี่คาร์เตอร์เลื่อยไม้สร้างบ้านสร้างโรงเรียนที่อเมริกาใต้มาอยู่ที่แอฟริกาใต้มายังมีภาพชุดนี้ใช่ไหมฮะประทับใจการเป็นช่างไม้ประทับใจนี่คือประธานาธิบดีของประเทศที่ใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดพลังอำนาจของโลกพอลงมาแล้วก็ไม่ใช่คนที่ยังใฝ่หาจะมีโอกาสอีกไหมฉันจะกลับอีกไหมลองดูนี่ตรงนี้น่าคิดนะใช่ครับว่าเอ๊ะอาจจะเป็นฐานคิดเดียวกันกับบิลเกสก็ได้ใช่คือเขาอาจจะได้พบคำตอบว่าอะไรคือความสุขใช่ไหมค่ะผมเรียนอย่างนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมเรื่องอำนาจก็ต่างกันแล้วอ๋อเหรอคะวัฒนธรรมเรื่องเงินเนี่ยก็ต่างกันของคนไทยเนี่ยเราเนี่ยบอกนะฮะเราบูชาเศรษฐีเรากลัวอำนาจเราเป็นเสือที่เห็นแท้เพราะเราก็วิ่งหนีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่าบิลเกตส์เนี่ยถ้ามาอยู่ในเมืองไทยต้องถือว่าแหกโค้งเลยอะเรื่องวัฒนธรรมทางด้านการเงินแทนที่มีเงินแล้วจะซุกเข้ากระเป๋าทำอย่างนี้จะมองว่าบ้าต้องว่าบ้าแล้วล่ะบ้าในเมืองไทยเนี่ยต้องว่าบ้าแล้วแบบจิมมี่คาร์เตอร์ก็ต้องบอกว่าบ้าเพราะว่าสวนทางกับวัฒนธรรมอำนาจของเมืองไทยคนไทยเวลาเห็นอำนาจกลัวอำนาจถูกผิดไม่ว่าประจบประแจงไว้ก่อนหงอไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจก็จะชินจะชินแล้วพอตัวเองขึ้นมีอำนาจก็จะกดขี่ข่มเหงคนอื่นที่ไม่มีแล้วก็พยายามรักษาอำนาจไว้อันนี้เนี่ยผมว่าเป็นอะไรสักอย่างถ้าสมมติเราจะวิวัฒน์สังคมไทยเรื่องสองวัฒนธรรมเนี่ยสองตัวนี้ก็สำคัญมากนะครับเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับเงินกับอำนาจกับอำนาจซึ่งก็เงินเนี่ยก็จะมาโยงกับเรื่องหัวข้อในวันนี้ที่เราพูด2ตัวนี้ทั้งเงินทั้งอำนาจเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันเป็นตัวขวางการให้ถูกต้องนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเข้าไปคือการนิยามความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราเนี่ยมีปรัชญาชีวิตแบบมุ่งไปหาเงินมุ่งไปหาอำนาจเพื่อจะเอา2อย่างนี้เป็นบันไดพาดไปหาความสุขพอเราไปนิยามความสุขก็คือความมั่งคั่งพรั่งพร้อมปุ๊บก็ตะกุยตะกายไปตรงนั้นแล้วกว้านทุกอย่างเข้าตัวแต่พอมันเป็นปรัชญาที่ผิดมันก็สำแดงผลออกมาเป็นความโกรธเกลียดชิงชังซึ่งคนส่วนใหญ่สนองให้ค่ะเสมือนว่าพาดเอาบันไดแล้วก็พาดกำแพงคิดว่ามีขุมทรัพย์อยู่ข้างหน้าพาดไปพอชะโงกดูเห็นแต่ความว่างเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าบิลเกตส์ได้เห็นในภาพนั้นเขาเห็นแล้วแล้วก็ท้ายสุดเขาก็นอนกับบันไดซื้ออยู่บ้านดีกว่าอันนั้นนอนที่สุดเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะวันนี้เมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วว่าให้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นนะคะมันมีขั้นตอนที่มากกว่านั้นมีตัวอย่างของมหาเศรษฐีที่เขารวยเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ให้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาดูวัฒนธรรมการให้ของเมืองไทยแล้วก็พิจารณาผู้ที่ให้ด้วยว่าเราอยู่ในฐานะผู้รับเนี่ยควรจะรับจากใครกันแน่ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการได้ที่026292211ต่อ1117 1118 1152โทรสาร022808351หรือธรรมะ _b@11news1.com
ลับมานะคะคุยกันต่อค่ะเรื่องของการให้และการรับนะคะพระอาจารย์คะคนไทยเนี่ยมุมมองของการให้เนี่ยรู้สึกว่า1ถ้าให้พระให้วัดนี่นะคะได้บุตรติดตัว2ให้การศึกษาให้เด็กยากไร้ขอบเขตขอบข่ายของการให้อ่ะมันแคบไปหน่อยมั้ยคะอาจารย์จริงๆเนี่ยมันที่ว่ามันแคบเนี่ยมันแคบในความเข้าใจของคนไทยนะของเดิมไม่ได้แคบถึงเราพูดถึงให้เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้ให้หลายอย่างเรียกว่า1อามิสทาน2ธรรมทานอามิสทานก็คือให้เงินให้ทองอย่างที่บิลเกตส์เขาให้อยู่ค่ะแล้วที่มันสูงขึ้นกว่านั้นก็คืออามิสทานจะต้องต่อไปถึงธรรมทานธรรมทานนี่มี2ความหมาย1ก็คือให้ธรรมะให้ความรู้ให้ความคิดความเห็นให้ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มีสาระประโยชน์อย่างอาจารย์ตั้งสถาบันศาสวัตขึ้นมาทํางานบริการเชิงวิชาการให้กับสังคมนี่ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมทานและธรรมทานอีกประการหนึ่งก็คือการให้ทางสว่างแก่สังคมหมายความว่าสังคมนี้มันมืดบอดนักเราก็เป็นคอมเมนเตอร์ไปให้ข้อคิดความเห็นว่ามันออกจากหลุมดำเสียทีสิมาทำอย่างนี้มันเป็นสื่อมวลชนที่พูดดีชี้นำสังคมก็ถือว่านั่นก็ธรรมทานถ้าพูดไม่ดีก็เป็นกรรมเหมือนกันเริ่มพอและอีกประเด็นหนึ่งก็คืออภัยทานหมายความว่าเราจะต้องให้ความไม่กลัวแก่คนทั้งโลกอภัยเนี่ยเราเข้าใจแคบๆว่าต้องคนทะเลาะกันคู่ตรงข้ามกันแล้วมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็บอกว่าเอาไม่ติดใจให้อภัยนี่เป็นความหมายในเชิงลบแต่อภัยทานในความหมายเชิงบวกก็คือเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับใครทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าเราเป็นคนดีการที่เราเป็นคนดีแม้จะอยู่ที่บ้านเราก็กำลังบำเพ็ญอภัยทานนี่คือความหมายในเชิงบวกคือการที่คุณเป็นคนดีนั่นแหละคุณกำลังให้อภัยแก่คนทั้งโลกแล้วเพราะอภัยแปลว่าอะไรอภัยแปลว่าภาวะที่ไม่กลัวอภัยทานก็คือการให้ภาวะที่ไม่น่ากลัวแก่ใครเลยคนดีทุกคนจึงได้บำเพ็ญอภัยทานอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือความหมายเชิงบวกซึ่งเรามักจะไม่ค่อยมาถึงตรงนี้นะค่ะเราไปคิดว่าทะเลาะกันแล้วอภัยจึงเป็นอภัยทานค่ะนี่ก็เป็นความหมายของการให้แล้วความหมายในชั้นสูงสุดการให้ที่แท้ควรจะให้เป็นบารมีคือการให้นี่มันมีหลายระดับหนึ่งให้ธรรมดาธรรมดาอย่างปุถุชนทั่วไปสองให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์และสามให้อย่างพระโพธิสัตว์ให้จนถึงขั้นเป็นบารมีธรรมเช่นให้อะไรท่านวางเป็นขั้นๆนะว่าหนึ่งสละทรัพย์เนี่ยเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องดีงามสูงสุดเลยสูงสุดต้องยอมเสียสละทุกอย่างยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อถนอมไว้ซึ่งธรรมคือความดีงามความถูกต้องความจริงสละชีพได้สละชีพได้เพื่อการรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมนั่นเองถ้าหากว่าคนในสังคมคิดได้ขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งถูกต้องย่อมเป็นที่ชนะอันนี้เนี่ยคือคุณสมบัติของผู้นำที่เราพูดถึงกันอยู่หลายๆครั้งเลยต้องขาดอันแรกเลยคือทานใช่ฮะแล้วก็ไม่เรื่องผู้นำทางจิตวิญญาณที่เราเคยพูดถึงนะฮะมหาตมะคานธีองซานเนรูแบบบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขากลัวไม่เป็นแต่เขากล้าหาญเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันมีแม้เขารักชีวิตเนี่ยแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตเขาจนกระทั่งแม้กระทั่งชีวิตเขาก็ยอมสละให้ได้ผมว่าตรงนี้สำคัญแต่มาขอเสริมอาจารย์นิดหนึ่งคืออยากจะยกตัวอย่างนะว่าเราให้ขั้นนั้นได้แล้วถ้าเราให้สำเร็จสังคมอยู่ได้ในสมัยพุทธศตวรรษที่3เนี่ยมีคนปลอมบทมากแล้วพระปลอมก็เข้ามาปนกับพระดีพระดีก็ประกาศว่าไม่ร่วมสังฆกรรมกับพระปลอมพระเจ้าอโศกรู้สั่งอมาตย์มาจัดการอมาตย์เนี่ยบอกให้พระสามัคคีกันพระดีบอกยังไงฉันก็ไม่จับมือกับพระปลอมสุดท้ายเมื่อไม่ฟังไม่สามัคคีกันอามาตย์บั่นคอพระบั่นคอทีละองค์ทีละองค์ แล้วก็ไปถึงองค์หนึ่งนะท่านเป็นพระอนุชาพระเจ้าอโศกท่านบอกว่าฉันยินดีที่จะตายแต่จะให้ฉันเนี่ยไปจับมือกับพระปลอมนั้นฉันทำไม่ได้เพราะอะไรฉันตายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่แต่ถ้าฉันไปกลมกลืนกันกับพระปลอมใครจะมารักษาธรรมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเห็นไหมพอท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บเอ๊ะอำมาตย์แล้วไม่กล้าตัดคอแล้วเพราะว่าพระปลอมมันคงพูดอะไรคมคายอย่างนี้ไม่ได้ละก็เลยไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอโศกก็สั่งตรวจสอบในที่สุดก็ได้ค้นพบว่าโอ้ยังมีพระดีนะเพราะฉะนั้นสังฆมณฑลยังน่าเชื่อถืออยู่หลักการยังถูกรักษาเอาไว้แต่ที่เสี่ยงก็คือท่านบอกว่าฉันตายก็ได้
แต่จะให้ฉันกลมกลืนกับความเลวนั้นฉันทำไม่ได้อาจารย์ไม่ใช่ว่าอยากจะโยงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าให้มันใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยข้าราชการที่บางครั้งถูกนักการเมืองกดดันให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าหากว่ายึดหลักนี้ก็คงจะรอดปลอดภัยได้ไหมคะก็เอาอาจารย์สัญญาแล้วกันคนเอาเงินไปใส่มือให้อาจารย์สัญญาโยนทิ้งเลยอาจารย์ท่านบอกว่าเราเป็นตุลาการแม้ชีวิตเราก็ต้องแลกไว้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันตุลาการที่ทรงความยุติธรรมเราเองต้องขาวสะอาดก่อนจึงไปฟอกคนอื่นแล้วพอท่านหลุดจากตรงนั้นปุ๊บในหลวงก็ให้ท่านเป็นนายกสองสมัยเพราะอะไรล่ะก็คนๆนี้นี่พิสูจน์เองชัดว่ายังไงก็ไม่โกงเห็นไหมนี่แหละคือการยอมแลกกับเงินยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสทองที่ท่านจะมีจะได้จะเป็นแต่ท่านไม่เอาท่านยอมอยู่อย่างจนๆแต่พอคนเขารู้เท่านั้นเองสิ่งที่ท่านขาดมันก็ย้อนกลับมาหาท่านมันยิ่งใหญ่กว่านี่แหละคืออุดมคติของการให้ชั้นสูงแล้วมันเป็นความเชื่อของผมอยู่อย่างนะครับว่าถึงถ้าข้าราชการเนี่ยถูกรังแกด้วยนักการเมืองแล้วแต่ถ้ามุ่งมั่นนะครับในความถูกต้องเนี่ยอาจจะเกิดเพศภัยได้ในชั่วคู่ชั่วยามแต่ผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าท้ายสุดเนี่ยมันเหมือนปาฏิหาริย์นะครับมันมีอะไรบางอย่างเท่าที่เห็นมาใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยคือถ้าพูดไปผู้ฟังผู้ชมอายุน้อยๆก็อาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ฟังที่ผมพูดขณะนี้แล้วก็นึกย้อนถึงอดีตของตัวเองเนี่ยอาจจะนึกนะครับเมื่อไหร่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมาถึงจุดที่มันคับขันเราจะรอดปากเหี่ยวปากกาด้วยอะไรที่อธิบายเหตุผลอธิบายไม่ได้แล้วผมก็เชื่อสิ่งนั้นอยู่เสมอเหมือนทำคุ้มครองหรือเปล่าคะคือกรรมนั่นเองกรรมะกรรมดีใช่ไหมแต่พุทธองค์ท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าธรรมจารีสุขังเสติเพราะว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขหมายความว่าเวลาเราประพฤติธรรมเนี่ยถ้าเหตุมันดีไม่มีทางที่ผลมันจะเลวแต่ที่เราเห็นผลมันเลวแล้วบอกว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีแสดงว่ามันมีวาระซ่อนเร้นกรรมเก่านิดหน่อยมันมีกรรมเก่ามีอะไรผสมอยู่ต้องใช้กรรมเก่าไปสักนิดหน่อยก่อนแต่ถ้ามันดีจริงเมื่อวานมันถูกต้องวันนี้มันต้องถูกถึงแม้มันจะถูกทำให้หม่นมัวนะแต่มันต้องถูกวันพรุ่งนี้ก็จะถูกวันที่ผิดมันก็จะไม่ก่อให้เกิดวันนี้ได้ถูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าอธิบายคือกฎแห่งกรรมนั่นแหละมันดูแลเราใช่ไหมมันดูแลเราอยู่ค่ะทีนี้อยากจะชวนคุยถึงผู้รับบ้างผู้รับอาจารย์ผู้ชมหรือพระอาจารย์จะก่อนดีคะผู้รับควรจะพิจารณาอย่างไรคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยเวลาท่านสอนการให้ท่านก็ไม่ได้สอนว่าต้องให้จนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ท่านเรียกร้องคุณภาพของการให้ด้วยค่ะอะไรคือคุณภาพของการให้ท่านบอกว่าการให้ที่ดีจะเกิดขึ้นแล้วก็มีผลสมบูรณ์นะหนึ่งผู้รับทรงศีลทรงธรรมเห็นไหมถ้าคุณไม่ทรงศีลทรงธรรมนะคุณไม่อยู่ในฐานะผู้รับแล้วถือว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับสองของที่จะให้ต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ไปขโมยมาไปช่อฉนมาไปโกงมาร้อยล้านบริจาควัด10ล้านสร้างวิหารแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ว่าเป็นนักการเมืองผู้ใจบุญคือนี่มีเยอะเลยก็ไม่ได้ไม่ได้เงินดาบอย่าเอามายุ่งเลยคือของไม่ดีจริงก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ได้ไม่เข้าเกณฑ์แล้วสามตัวผู้ที่จะให้เองก็ต้องมีเจตนาบริสุทธิ์และเจตนาบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่บริสุทธิ์ป๊อปแป๊บนะก่อนให้ใจของแพ้วขณะให้ใจเบิกบานให้ไปแล้วไม่นึกเสียดายเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณภาพของการให้เนี่ยขึ้นอยู่กับ3ประเภท1ผู้ให้เจตนาบริสุทธิ์ของที่จะให้เป็นของที่มาโดยชอบธรรมผู้รับทรงศีลทรงธรรมถ้าเข้าหลักเกณฑ์อย่างนี้ให้ร้อยได้เต็มร้อยแต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยคุณภาพของมันจะลดลงนี่ไงเห็นไหมว่าไม่ได้สอนแค่การให้แต่สอนคุณภาพของการให้ด้วยค่ะแต่อาจารย์บางทีเราเนี่ยนะคะเราเห็นผู้รับหลายๆคนแล้วโดยส่วนใหญ่เลยนะคะบางทีได้รับแล้วเขาก็ดีใจนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเงินนั้นมาจากไหนคนให้หวังผลอะไรอะคะคือถ้าผมจะเสริมพระอาจารย์นะครับจากแง่มุมของคารวาสค่ะค่ะคนเล็กๆคนหนึ่งว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยค่ะมันเกี่ยวกับการให้และการรับเป็นยังไงผมว่าเรื่องการให้เนี่ยเจตนาเนี่ยสำคัญเด็กๆเนี่ยผมก็ลูกชาวบ้านก็เพื่อเรียนหนังสือดีหน่อยแล้วก็ท้ายสุดก็ได้ทุนเล่าเรียนหลวงทุนพระราชทานที่เราเรียกว่าทุนคิงเนี่ย
ผมว่าน่าสนใจอยู่อย่างก็คือวันนั้นที่ผมเข้าเฝ้าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มอายุ18นะครับจบม.5จบม.5ครับที่น่าสนใจก็คือว่าทุนที่ให้มาเนี่ยแปลกอยู่อย่างนะพระอาจารย์กลายเป็นทุนให้ฟรีเฉยๆไม่ต้องกลับมาใช้ไม่ต้องกลับมาใช้ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกนี่เธอเอาเหมือนกับนี่เธอเอาเงินไปแล้วก็เรียนหนังสือแล้วทำอะไรก็ได้ที่แปลกนะฮะคุณนันชรีพรถ้าฟังแปลกเพราะว่าการที่มันไม่มีเงื่อนไขบังคับเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันเหมือนกับมันตรึงมันตรึงอยู่ในใจเราเพราะว่าถ้าสมมติรับทุนไป4-5 ปีเนี่ยมีเงื่อนไขเสร็จเนี่ยก็บอกว่าต้องกลับมาทำงาน2 เท่าตัวนะใช่ไหมครับอาจารย์ปกติก็คือ2เหมือนการลงทุนเอา4 ปีก็ทำงาน8 ปี8 ปี10 ปีผมเชื่อว่าผมก็อาจจะกลับมาทำงาน8 ปี10 ปีแล้วผมก็เลิกคิดเรื่องส่วนรวมแล้วก็ทำแต่เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าจากอายุ18วันนี้50 กว่านะครับ36 ปีให้หลังผมก็ยังอยากที่จะทำสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจผมว่าไอ้สิ่งแรกก็คือผมว่าไอ้การให้เนี่ยถ้าเงื่อนไขของการให้อย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะครับมันบริสุทธิ์มันบางทีเนี่ยการไม่มีเงื่อนไขกลับกลายเป็นเงื่อนไขทางจิตใจที่กับแรงกว่าเงื่อนไขทางเงื่อนเวลาทางกฎหมายซะด้วยซ้ำใช่ไหมมันไม่ใช่เงื่อนไขทางนิติกรรมละตอนนี้มันเป็นอีกอันนึงซึ่งผมว่านี่น่าสนใจอันที่สองก็คือมันก็ต้องขึ้นกับผู้รับว่าได้คิดยังไงเพราะใครต้องพิจารณาผู้รับก่อนขณะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมเนี่ยเป็นใครก็ลูกชาวบ้านทำไมถึงได้อะไรที่มันพิเศษมันยิ่งใหญ่เหลือเกินถูกสมัยก่อนนะฮะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังไม่มากเท่ากับทุนเล่าเรียนหลวงนะครับ จริงๆนะครับยิ่งใหญ่กว่าอันนี้ไม่พูดถึงเกียรติประวัติเลยแค่ตัวเงินเฉยๆเนี่ยมากกว่ารางวัลที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกเอ๊ะใช้เงินไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนบาทเนี่ยสร้างโรงเรียนทั้งโรงเรียนตามต่างจังหวัดได้โอ้โหให้เงินเรามาเนี่ยสร้างโรงเรียนได้เป็น10โรงที่ต่างจังหวัดสร้างคนคนนึงมันต้องฝังอยู่ในหัวสมองแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเนาะถ้าให้มันมีคุณค่ามากกว่าโรงเรียนหลาย10โรงในต่างจังหวัดซึ่งเขาจะโอ้โหแต่ละโรงสอนเด็กได้เป็นหลาย10หลายเป็น100คนไอ้เนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะฝังอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์อีกอันว่าวิธีการให้เลือกบุคคลให้เงื่อนไขในการให้แล้วก็ผู้ให้ผมว่าอันนี้มีความหมายมากทุนนี้ถ้าออกมาจากรัฐบาลความรู้สึกก็อย่างออกมาจากพระราชทรัพย์ก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพระราชทรัพย์ของบุคคลซึ่งในหลวงก็เราเทิดทูนอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมว่าอันนี้ก็อยากจะพูดถึงแง่มุมของคารวาสซึ่งผมว่ามันก็อธิบายด้วยหลักธรรมได้ด้วยหลักเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับก็ไม่ทราบจะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับเพราะผมว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นก็จริงๆส่วนหนึ่งก็ยังสลดใจอยู่นิดเนี่ยผมเชื่อว่าการให้แบบที่เราเมื่อกี้พูดกันเรื่องบิลเกตส์หรือวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือจิมมี่คาร์เตอร์หรือว่าจอร์จบุชหรือบิลคลินตันเนี่ยผมว่าเรายังไม่เห็น แต่วันนี้เนี่ยก็ประสบการณ์เล็กๆของตัวเองอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดถึงนะครับวันนี้การให้น่าสนใจว่าเมื่อก่อนเราก็นึกถึงทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าทำบุญกับวัดหรือโรงพยาบาลอย่างมากก็ซื้อผ้าห่มแล้วก็ซื้อข้าวสารให้แต่วันนี้เนี่ยจากประสบการณ์โดยตรงของผมอันหนึ่งก็คือว่าเขาเห็นว่าสถาบันที่เราทำอยู่ในสถาบันศาสวัสดิ์เนี่ยเป็นการให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความรู้กับประชาชนปีกลายที่ผ่านมาเนี่ยขณะต่อสู้กับระบอบทักษิณเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราพิมพ์ใบปลิวเนี่ยใบปลิวก็40-50ตังค์โอ้แต่ใช้เงินหลายแสนเพราะว่าเราพิมพ์กันทีเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้ 50,000 ใบแบบนี้ 120,000 แบบนั้นอีก 70,000 ใบเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้โอ้โหพอมาเห็นทีเหงื่อตกไม่รู้กี่ใบหนังสือก็พิมพ์จัดแล้วก็จัดเสวนาประชาชนก็ใช้เงินเยอะแยะสถาบันเล็กๆเชื่อไหมครับใช้ไปล้านกว่าเกือบ2 ล้านบาทเนี่ยผมถึงบอกว่าปาฏิหาริย์มีจริง
เชื่อไหมครับเงินในบัญชีของสถาบันศาสวัตรหมดไหมคะวันโน้นกับวันนี้ไม่ได้พร่องลงเลยไม่ได้พร่องลงแม้แต่บาทเดียวนี่คือการ ที่ประชาชนคนหนึ่งก็มาให้ให้300บาทคนนี้ให้ 2,000 บาทบางคนให้20บาทผมไปที่งานชุมนุมแล้วผมกลับมาน้ำตาซึมเลยมันเป็นกล่องบริจาคนะครับแล้วผมก็เปิดออกมาคนก็ใส่ให้แบงค์พระอาจารย์แบงค์20เก่าๆของแม่ค้าร้านถนนก็ใส่20บาท50บาทผมว่าอันนี้เนี่ยมันคือความมหัศจรรย์แล้ววันนี้ที่พระอาจารย์พูดถึงว่าธรรมทานหรือวิทยาทานตัวนี้เนี่ยคนเริ่มเข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นอามิสทานอย่างเดียวอันนี้เนี่ยให้อามิสทานเพื่อจะไปเป็นธรรมทานหรือวิทยาทานแล้วอันนี้ผมว่าอันนี้สำหรับผมเป็นเหมือนประสบการณ์เล็กๆแต่ไม่เล็กนักเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นเทรนด์ใหม่มันเป็นเหมือนแนวโน้มใหม่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะครับการบริจาคให้แล้วเราพูดเพื่อให้ไปเคลื่อนไหวทางปัญญาแล้วเป็นล้านๆบาทที่เราไปต่อสู้กับระบอบทักษิณ นะฮะจน1ปีเนี่ยใช้เงินขนาดนั้นเราไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นแต่เราใช้ไปแล้วท้ายสุดจบลงเงินไม่พร่องแสดงว่าคนที่ให้เนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่าผู้รับเนี่ยสมควรรับนะคะเอาไปทำอะไรได้คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ค่ะแล้วถ้าโดยทั่วๆไปอะพระอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเงินหรือว่าบุคคลเนี่ยไม่สมควรที่เราจะไปรับของเขาเนี่ยสำหรับผู้รับเนี่ยควรจะพิจารณาเรื่องนี้มากไหมคะก็ต้องพิจารณาคือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยบอกว่าให้พิจารณาก่อนให้หนึ่งหมายความว่าตัวของเราที่จะให้ก็ต้องพิจารณาตัววัตถุประสงค์หมายตัวเป้าหมายที่เราจะไปให้เขาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตัวของที่จะไปให้ก็ต้องพิจารณามันต้องพิจารณาทุกขั้นตอนหนึ่งเราจะไปให้เขาเนี่ยเราคิดว่าเราพร้อมพอที่จะให้ไหมคนไม่มีเงินในกระเป๋าไปควักให้ตัวเองเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไม่รับอย่างนี้เนี่ยฉันไม่รับเพราะคุณยังเอาตัวไม่รอดไปจัดการตัวคุณให้รอดก่อนทั้งสองของที่จะให้พระองค์ก็คำนึงถึงคุณภาพอย่างเราจะเอาอะไรไปถวายพระเราก็ต้องดูถ้าเลิศถ้าเราไปถวายไม่ถูกก็ไม่ได้ท่านดีของท่านอยู่ดีๆของไม่ดีไปถวายท่านเสียเลยบุหรี่นี่ไม่เคยสูบเลยแต่มันมากันเยอะเหลือเกินลองซะหน่อย เรียบร้อยเลยนะ ใช่ไหมอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาจำได้อาตมาไปเทศที่เชียงใหม่โยมเขาก็ต่อโทรศัพท์เขาบอกโอ้ยติดต่อท่านในยากยิ่งกว่าดารานะเอาโทรศัพท์ไปเขาเอาของมาถวายแล้วทำแพ็กเกจจิ้งอย่างดีเลยนะของขวัญกลับมาถึงวัดอาตมาแกะเป็นโทรศัพท์มือถือเชื่อไหมคืนนั้นอาตมานอนไม่หลับมันผิดกับจรรยาบรรณของเราว่าเราไม่พยายามที่จะพกมือถือเพราะอะไรเพราะเราสอนญาติโยมว่าประหยัดนะมัธยัสถ์นะสันโดษนะและยี่ห้อที่ถวายมานี่มันหรูหราเหลือเกินอาตมารู้สึกผิดมโนธรรมของเด็กลูกศิษย์มาเอาไปคืนนี้ฉันนอนไม่หลับอาตมารู้สึกเหมือนเอางูเห่ามานอนในห้องอ่ะมันเรารู้สึกว่าเราไม่สง่างามในสายตาของตัวเองเดินออกไปหน้าห้องสบตาพระพุทธเจ้าอุ้ยฉันไม่เข้าท่าแล้วอย่างนี้ฉันจะไปสอนใครได้เต็มปากเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีมโนธรรมของสิ่งนั้นที่เรารับเข้ามาบางทีเราจะเสียคนได้ไหมได้นะใช่ครับอาตมาก็ต้องปัดออกไปเพราะฉะนั้นของก็ต้องพิจารณาแล้วผู้รับล่ะถ้าเราไปให้แล้วเราไม่เรียกร้องให้ท่านมีศีลมีธรรมบางทีท่านเอาไปแล้วท่านก็ไปซื้อสุรายาฝิ่นไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามบางทีท่านได้มาแล้วไปส่งให้วินมอเตอร์ไซค์ไปถอยรถมาขับ อ้าวท่านก็ตั้งตนเป็นเจ้าพ่อตัวเองอีกตัวจริงอีกใช่ไหม มันกลายเป็นว่าเราให้ของไม่ดีเหมือนพายเรือให้โจรนั่ง พุทธเจ้าจึงเน้นมากว่าต้องวิจัยก่อนให้ผมขออนุญาตแทรกนิดเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในฐานะผู้รับอันนี้ตัวอย่างของคฤหัสถ์เนี่ยแบบสถาบันศาสวัตรของเราเนี่ยเราให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลนโย